กิติศักดิ์วรรณแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมประชุมเอเชียอีโคโนมิกฟอรัม2024ณโรงแรมแบงคอกแมริออตเดอะสุรวงศ์กรุงเทพพร้อมทั้งเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัล Asia Pacific Enterprise Award หรือ APEA 2024 สาขา Inspirational Brand Awardโดยรางวัล Inspirational Brand Award เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่สร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างในการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืนโดย PA ได้พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero Emission งานดังกล่าวจัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อมอบรางวัลให้องค์กรชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน